2563ตอนนี้อยู่ที่แมคโครเย้เราระหว่างทางแวะแมคโครที่กบิลบุรีเป้าหมายของเรานะครับจริงๆเราจะไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่26แต่บังเอิญเราเปลี่ยนเป้าหมายเพิ่มเติมครับคือเราจะไปที่อุทยานแห่งชาติทับลานหาเก็บตะวันครับ yes เนื่องจากเราได้เต็นท์มาใหม่เราก็เลยจะไปรอกางเต็นท์ใหม่จากเต็นท์มาจากของสนามเดินป่าครับ yeah. คือรุ่น JR 2020ชื่อเต็มชื่อเต็มไม่รู้อะไรอะไรนะสักอย่างครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันครับยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นซับไปดูว่าเราซื้อรุ่นไหนมาครับเดี๋ยวมันเป็น JR 2020สนามเดินป่าครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเราแวะเข้าไปซื้อเสบียงก่อนที่จะไปทำอาหารเย็นๆนี้นะครับแล้วระหว่างทางถ้าเกิดเจอเราถ่ายให้เพื่อนๆดูกันครับบายบายซื้อของเสร็จแล้วครับเดินทางต่อไปแคมปิ้งแล้วครับใช้เวลาเดินทางน่าจะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับเหลืออีก32กิโล And look at my picture it's scribbled What วันนี้เหมือนเดิมครับเราทำบาร์บีคิวซื้อกุ้งซื้อเห็ดแล้วก็อะไรนะเมย์ซื้อผักด้วยกับมัสลูมอ๋อมัสลูมด้วยน้ำมะขามซื้อแล้วมากินครับโอเรียวโอเรียวโอเรียวอยู่ไหนอะลูกอยู่ด้านหลังรถนะมาใช้ Oreo Ice นะครับไม่ถึงวิ่งได้แล้วเดินทางต่อครับWe'll be right back.
สวัสดีครับพี่มาเที่ยวมาพักครับมาพักครับมาพักยังไม่ได้จองว่าแต่ว่าผมคิวมาไว้แล้วครับพี่แล้วคนกี่คน3คนครับเด็ก1คนผู้ใหญ่2เด็ก1เด็กไม่เสียครับผมตกลงผู้ใหญ่2ผู้ใหญ่2รถ1ครับเป็น90นะครับเสียตรงนี้ใช่มั้ยครับเนี่ยครับผมลงมาตรงนี้ได้ครับผมมึงก็ตาเดียวกันแหละแต่ว่ามันราคาถูกไม่ออกได้มาแล้วครับประทับตาของอุทยานแห่งชาติทับลานกับตัวใบเข้าเดี๋ยวเราเข้าไปต่อติดต่อเรื่องกางเต็นท์กันต่อข้างในครับ And let's go to ห้าร้อยเมตรเข้ามาเยอะแล้ว16เรากลุ่มที่16ตอนนี้ได้ที่กางเต็นท์แล้วครับเดี๋ยวเราจะย่อยเอาของลงแล้วเดี๋ยวจะกางเต็นท์ตัวใหม่ให้เพื่อนๆดูกันเป็นของสนามเดินป่าจำเยี่ยมไหมนะครับจะเปิดจำได้นะครับเป็นลากูน่า JR 2020ตัวนี้น้ำหนักทั้งหมดเลย17กิโลครับเดี๋ยวเรามาลองกางกันดูครับว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับเสร็จเรียบร้อยครับกับการกางเต็นท์ตัวใหม่ของสนามเดินป่าลากูน่า JR 2020ครับใช้เวลาประมาณหนึ่งลองดูรอบๆนะครับเปิดระบายได้รอบด้านครับเต็นท์นี้นอนได้อยู่ประมาณ6คนแต่ว่าเรานอน3คนครับพื้นที่แบ่งเป็น2ห้องสบายๆครับแล้วก็มีในโซนที่สามารถกันด้านหน้านั่งได้สบายครับตัวนี้กันน้ำอยู่ที่3,500 mm ครับตัวนี้แล้วประกันว่ากันน้ำแน่นอนครับบนแบบนะครับวันนี้ที่เรามากางเต็นท์ก็มีเพื่อนสมาชิกกางเต็นท์ค่อนข้างหนาตาครับรอบเลยนะครับนี่เต็นท์ของเราเต็นท์ตัวใหม่ครับลากูน่า JR 2020
อนนี้เวลาอยู่ที่ 5:15 ครับฝนเพิ่งหยุดตกขอให้อย่าตกต่อครับจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินที่ผาเก็บตะวันครับอุทยานแห่งชาติทับลานก็วางได้ถาดร่วมใส่ก็ได้เปลี่ยนอันใหม่ก็จะได้ไม่ต้องใช้ข้าวเตรียมไปนี่กินนี่จะหุงจะก่อไฟเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียบพวกบาร์บีคิวก่อนบาร์บีคิวก่อนเสียบแล้วได้ปิ้งไม่คือไม่อยากปิ้งให้เสร็จแล้วค่อยกินครับอยากกินไปแล้วก็ปิ้งไปมันจะได้อรรถรสในการกินมากกว่าThank you.
ามันจะหยิบยากแค่นั้นเองถ้าเกิดแล้วครับมันไม่ใช่หยิบง่ายมันจะปั้มมาทางโน้นเนี่ยวางมือคุยเนี่ยมันจะยืนทำก็เอาตัวนู้นไงเปลี่ยนจะปั้มมันจะปั้มหมดโอ้โห
ครับมันไม่รู้สึกหรืออยากสูดบรรยากาศมันรอมันจะไปเก็บผ้าให้เพื่อนๆดูครับมันสวยขนาดนียากจังไปไม่ใส่ติ๊กชูคนเยอะเหมือนกันเนาะตอนแรกคิดว่าคนจะแบบไม่เยอะมากก็หลายเต็นท์อยู่นะน่าจะ30 40แล้วมั้งเนี่ยผักฉันยังไม่ได้ทำเลยระเหยจนทุ่มนี้ไม่ได้กินเลยยุงหาวเดี๋ยวดีถูกขยะเอาไว้ตรงไหนอ่ะขยะกล่องถ้าอยู่ในกล่องนั้นนะซูมให้ดูนะครับนั่นซูมให้ดูนะดูซูมข้าวโอ้รับประกันครับรอบที่3นี้ได้กินหอมฉุยครับข้าวเดี๋ยวใส่ไอ้นี่ไปอีกนิดนึงก็ได้
ตั้งเตาทิ้งไว้อีกนิดนึงครับโอเคแล้วเราไปทำบาร์บีคิวต